ไม่ใช่ต้องมีสัมพันธ์กับทุกคนที่โป้สวยเคนสิ่งที่แอบซุกไม่ให้เมียรู้ตั้งสติพูดถึงแอนคนอื่นซ่อนเงินเมียส่วนผมซ่อนไม่ใช่ต้องมีสัมพันธ์กับทุกคนที่โป้และสวยเคนสิ่งที่แอบซุกไม่ให้เมียรู้รักใครผมว่าง่ายแต่คนที่เราไว้ใจได้อันนี้ยากกว่าขอตั้งสติพูดถึงแอนนานๆจะเห็นไปออกรายการเปิดชีวิตส่วนตัวเคนธีรเดชล่าสุดไปออกเจ๊คิมกินรอบวงพูดคุยกับเจนนิเฟอร์คิมถามถึงหน่อยบุษกรภรรยาเจ้าตัวเผยภรรยาไม่หึงเลยเพราะเขาไว้ใจเห็นคนสวยเราก็มองปกติชอบคนแต่งตัวโป๊ใหม่ตอนวัยรุ่นชอบตอนนี้ก็ชอบยิ่งตอนนี้ทุกคนโป๊เต็มไปหมดดูได้หมดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับทุกคนที่โป๊และสวยไม่มีปัญหาอะไรกันเลยพระเอกตลอดการบอกเลยว่าปัญหาเรามีแต่ไม่ได้มีปัญหากันเรื่องผู้หญิงถ้าเป็นสามีภรรยากันต้องเถียงกันเรื่องไร้สาระถามถึงความน่ารักที่สุดของคุณหน่อยคืออะไรเคนกล่าวว่าคนเราจะรักใครผมว่าง่ายแต่ถ้าจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่เราไว้ใจได้อันนี้ยากกว่าการไว้เนื้อเชื่อใจมาหลังความรักอีกนี่ก็คบกันมา20กว่าปีแล้วผมไม่ได้คิดว่าจะต้องมีแฟนหรือภรรยาที่แก่กว่ามันก็เป็นไปเองบางเรื่องเขาก็เด็กกว่าผมเขาจะปฏิเสธคนไม่เป็นกับเพื่อนเขาจะให้ใจใครบางทีมันไม่ใช่แล้วมันเรียกเอาเปรียบบางทีก็ต้องบอกเขาอยู่กับภรรยาใครอ้อนใครเคนตอบเลยว่าเป็นผมเพราะคุณหน่อยเขาทำไม่เป็นเขาไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เขาจะนิ่งๆถ้าเขาทำผิดเขาก็จะเบลอๆไปมืนๆผมก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดคุณซุกรถไว้ใช่ไหมเคนเล่าว่าสมัยก่อนฝากรถไว้บ้านเพื่อนบ้านไม่มีที่จอดไม่ได้จับได้แต่เพื่อนบอกไอ้ฮี่กูไม่ให้จอดแล้วมึงเอาไปจอดบ้านมึงก็เลยขับมาเนียนมาเนียนเลยบอกเลงอยู่แต่ความจริงซื้อมา2ปีแล้วทำเป็นลองแล้วบอกชอบต้องซื้อแล้วซุกไว้กี่คันไม่เยอะตอนนั้นชอบรถโบราณมีอยู่5คันเหลือคันเดียวขายทิ้งไปหมดแล้วมีบ้านที่ญี่ปุ่นเคนกล่าวว่าเป็นอีกอย่างที่ผมแอบไว้เหมือนกันแล้วมาบอกเขาทีหลังเริ่มจากไปเที่ยวกับเขาไปฮอกไกโดนานแล้วเงียบดีก็บอกเขาวันหนึ่งมีโอกาสจะมาซื้อบ้านที่นี่ไว้แล้วก็ซื้ออีกหลังแต่ไม่อยากบอกเขาจะต้องขัดวันที่บ้านใกล้เสร็จเลยพาเขาไปเลยให้เขาไปกินขนมใกล้ๆกันที่เขาชอบแล้วให้เขามาเซ็นสัญญานิดหนึ่งเขาถามเซ็นสัญญาอะไรเขาก็คงโกรธแหละคนญี่ปุ่นยืนเต็มโค้งเขาก็ว่าไม่ได้ต้องรักษามารยาทก็ไม่บ่นแล้วมันเสร็จแล้วบ้านอยู่เกาะเดียวกันบ้านหลังแรกอยู่ฮอกไกโดอีกหลังก็ฮอกไกโดเหมือนกันแต่อยู่คนละเมืองกันห่างกันประมาณ4ชั่วโมงเป็นสกีรีสอร์ททั้งคู่ที่แรกเริ่มดังไปแล้วเลยมีที่ใหม่ที่กำลังจะดังละครซุปตา2550กลับมาเจอแอนทองประสมอีกในรอบ12ปีเคนถึงกับเอามือกุมหัวขอตั้งสติก่อนพูดถึงแอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมเหนือความคาดหมายสิ่งที่เขาเป็นมันดีเขาตั้งใจทำงานจะเป็นคนละเอียดมากส่งบทไปเขาจะถามมาแบบวิทยานิพนธ์ถ้าเคนจะเสนอมุมนี้มันยังไม่ใช่ร่องที่แอนต้องการมันไม่ใช่กล้ามเนื้อของแอนเลยเขาไม่ใช่คนปกติเรากำลังดีลกับนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมันต้องไม่ปกติไงเขาจะมีวิธีการพูดเขาต้องหมดความเคลือบแคลงใจเขาจะได้ทำมันออกมา 100% เขาติดอะไรแม้แต่นิดเดียวมันไม่สุดเรื่องนี้มีนักแสดง51คนเป็นนักแสดงหลัก13คนและนักแสดงรับเชิญอีก38คนพล็อตเรื่องมาจากการล้อตัวเองจากซุปตาเมื่อปี50แต่วันนี้ไม่ได้ดังอย่างวันนั้นเป็นแนวคอมเมดี้เสียดสีสิ่งที่เคยเจอมาสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม48จว
กทม.ยังหนักเสี่ยงน้ำท่วมสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม48จังหวัดตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่กทม.ยังอ่วมขอให้ประชาชนระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าวันที่13กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด
31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม48จังหวัดตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่กทม.ยังอ่วมขอให้ประชาชนระวังอันตราย